สวัสดีครับผมอาจารย์พัชจากไลซีจีวันนี้จะพาไปดูคอร์สใหม่ล่าสุดนะครับคอร์ส Nomad เราจะปั้นใน iPad กันเลยครับถ้าใครมีแท็บเล็ต Android เนี่ยก็ปั้นได้เหมือนกันนะครับถ้าให้ดีเราก็จะต้องมีปากกา Pencil หรือว่าปากกาอื่นที่สามารถจะปั้นลงไปได้ครับเราจะปั้นเป็นแนว Art Toy แล้วก็เพ้นสีกาง UV ทำ Texture ด้วยและก็ส่งไฟล์ไปปริ้นท์ออกมาด้วยครับผมมีตัวอย่างอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ตัวใหญ่แต่แน่นอนนะครับเมื่อเราได้ไฟล์ที่เป็น 3D แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะปริ้นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้จะทำตัวจิ๋วกว่านี้ก็ได้จะไปทำตัวใหญ่เท่าคนเลยหรือใหญ่เท่าตึกเลยก็ทำได้นะครับเพราะว่าไฟล์ 3D นั้นสามารถเอาไปทำงานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปริ้นธรรมดาปริ้นระบบสีปริ้น FDM เอาไปกัดโฟมเอาไป CNC ทำได้หมดเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าในคอร์สนี้มีอะไรให้เรียนรู้กันบ้างครับจะเข้าเรียนในคอร์สได้ก็จะต้องเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ licg.com/school สามารถสมัครสมาชิกหรือว่าทักไปทางเพจ Facebook licg ให้แอดมินช่วยสมัครให้ก็ได้ครับผมจะมาที่คอร์ส Nomad เลยก็จะมีรายละเอียดอยู่กดเข้าไปดูในหน้าคอร์สได้เลยครับในหน้านี้ก็จะมีรายละเอียดว่าต้องใช้อะไรในการเรียนบ้างถ้ามี Apple Pencil ก็จะดีถ้ามีปากกาที่ใช้กับแท็บเล็ตได้จะดีมากปั้นได้ดีขึ้นครับทางด้านขวาเป็นราคาเลื่อนลงมาก็จะมีรายละเอียดแล้วก็วิดีโอแนะนำอันนี้จะเป็นอันเก่านะครับสีส้มเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นอันใหม่คือคลิปนี้ละบทเรียนหลักมี40บทเรียนด้วยกันครับด้านล่างก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่เข้าใจภาพรวมสายการทำงานแนะนำการใช้งานพื้นฐานของ Nomad ปั้นโมเดล Art Toy Penguin มีเซต4ตัวนะครับปั้นพร็อพด้วยแล้วก็จัดการไฟล์เพื่อส่งปริ้นขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะครับการจัดการไฟล์เพื่อส่งปริ้นเนี่ยเราจะได้รู้ขั้นตอนในการผลิตมันออกมาแม้ว่าจะเป็นขั้นตอนสั้นๆแต่มีความสำคัญในการเตรียมไฟล์มากๆครับมีบทเรียนเสริมมีบทเรียนแบบฝึกหัดต่างๆอีกเยอะแยะเลยแล้วก็บทเรียน Forger พื้นฐานForger คืออะไรเป็นอีกแอปหนึ่งนะครับที่พัฒนาโดย Maxon เจ้าของโปรแกรม CBUD ซึ่งเป็นโปรแกรมปั้น 3D อันดับหนึ่งของโลกณตอนนี้ครับเราอาจจะต้องเรียนรู้ด้วยเพราะว่า Forger นั้นสามารถจะปั้นงาน Hard Surface ได้ดีมากผมจะใส่เนื้อหาพื้นฐานของ Forger ไว้ด้วยในคอร์สนี้ครับด้านล่างสุดเป็นบทเรียนกดเข้าไปดูได้เลยใครที่ยังสงสัยหรืออยากจะดูก่อนว่าเป็นยังไงมีแบบฟรีให้ดูด้วยนะครับสีเขียวฟรีกดเข้าไปดูได้เลยครับเป็นบทเรียนที่ผมได้ปล่อยฟรีไว้เพื่อให้เราใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนจะลงเรียนครับด้านบนเป็นรูปภาพประกอบว่าในคอร์สนี้มีเนื้อหาประมาณไหนหน้าตาเป็นยังไงแล้วเวลาเราเข้าไปเรียนเนี่ยจะได้เห็นคลิปวิดีโอเป็นแบบไหนคลิปสอนนะครับผมจะพยายามทำให้มันดูง่ายมากที่สุดมีจอทางด้านซ้ายทางด้านขวาเห็นมือด้วยแล้วก็มีลูกศรชี้ด้วยในตำแหน่งที่สำคัญต่างๆครับเราจะได้เรียนรู้ได้อย่างง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับแล้วสำหรับคอร์ส Nomad นี้นะครับผมใช้เวลาทำเนี่ย3ปีแล้วกว่าจะเสร็จเพิ่งจะเสร็จตอนนี้เลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันชื่อว่าคอร์ส iPad Sculpting นะครับผมเริ่มมาตั้งแต่ Forger แล้วก็มี Nomad เข้ามาปีนี้เพิ่งทำเสร็จเลยก็ได้มาขายแล้วทีนี้เนี่ยปีหน้านะครับผมก็จะต้องทำใหม่อีกรอบนึงอยู่ดีเพราะว่าตัว Nomad เนี่ยนะครับตัวแอปเนี่ยมันถูกพัฒนาแล้วก็อัปเดตอยู่บ่อยๆและการอัปเดตของมันนะครับเปลี่ยนรูปเครื่องมือเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนเอานู่นออกเอานี่เข้ามามันยังไม่ได้เสถียรมาก 100% ครับแต่แน่นอนว่ายังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปผมก็จะมีหน้าที่ในการอัปเดต Nomad อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอัปเดตไปเรื่อยๆจนกว่าปีหน้าเนี่ยเราจะได้เห็น CBUD for iPad ซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งของ Nomadแต่ว่า Nomad ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับตอนนี้เราน่าจะรู้แล้วนะครับว่าในคอร์สนี้เราจะได้ปั้นตัวหลักคือ Penguin แล้วก็มี Prop ซึ่งเป็นงานสไตล์ Art Toy ครับมีการจัดการเฟซจัดการไฟล์ที่เป็นสไตล์เฉพาะอยู่เหมือนกันแต่ถ้าใครถนัดไซส์มาถึงปั้นเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเราไม่ต้องคำนึงถึงเฟซก็ได้ปั้นไปเลยแต่ถ้าทำงานทอยสำหรับการผลิตเนี่ยเราจะต้องเข้าใจมันด้วยซึ่งในบทเรียนนี่เป็นหน้าตาในคอร์สนะครับก็จะมีวิดีโอแนะนำอยู่ข้างบนแล้วก็มีการดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเรียนมี reference ต่างๆที่ผมได้ใส่มาให้แล้วก็บัตรอัลฟาที่สามารถเอาไปใช้งานได้ในการเรียนครับเลคเชอร์ความรู้พื้นฐานอันนี้เนี่ยเป็นบทเรียนใหม่ซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ไปในทุกคอร์สของ LiceyG ที่เป็นคอร์สของผมเลยนะครับจะเป็นเลคเชอร์ความรู้พื้นฐานก่อนที่เราจะเริ่มงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเนื่องจากว่าตัวผมเองนั้นไปสอนที่มหาลัยแล้วก็สอนแบบออฟไลน์ด้วยครับ
ก็เลยคิดว่าบทเรียนนี้เนี่ยควรจะมีในออนไลน์ด้วยเราจะได้ความรู้ที่ครบถ้วนเลยบทเรียนโนแมดพื้นฐานก็เป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเราต้องเข้าใจพื้นฐานการทำงานเครื่องมือทั้งหมดซะก่อนตั้งแต่โหลดโปรแกรมเลยอินเทอร์เฟซของโนแมดเป็นยังไงมีส่วนประกอบตรงไหนบ้างการใช้งานนิ้วของเราการใช้งานเพนซิลแล้วก็ปรับแต่งอินเทอร์เฟซการใช้บัตรการใช้ซีนการใช้ primitive model ต่างๆผมลองกดเพลย์ให้ดูสักอันหนึ่งนะครับแล้ววิดีโอในบทเรียนนี้นะครับเราสามารถจะปรับความละเอียดได้อยู่ที่เน็ตของเราแต่ถ้าละเอียดสุดก็คือ Full HD นะครับ 1080p กดเลือกได้เลยแล้วก็กดทางด้านขวาล่างสุดขยายให้เต็มจอได้ครับเราก็จะได้ดูได้แบบสบายชัดๆแล้วก็ทำตามไปได้ทีนี้เมื่อเป็นบทเรียนพื้นฐานโนแมดจบไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นบทเรียนเพนกวินและเป็นบทเรียนหลักในคอร์สโนแมดนี้นะครับเริ่มตั้งแต่การหาไอเดียเลยแล้วก็ปั้นไปทีละส่วนนะครับตัวปีกตาเท้าดีเทลต่างๆไปจนถึงการจัดการกับไฟล์โมเดลก่อนที่เราจะเพ้นท์ครับมีการกาง UV ด้วย UV texture คืออะไรผมก็ได้อธิบายไว้ครบถ้วนเลยในนี้ครับมีการเบรก texture ลงไปให้โมเดลด้วยเราจะได้โมเดลที่มีเฟสน้อยและมี texture ที่ละเอียดเอาไปใช้งานต่อได้ในงาน animation ในงานถ่ายภาพในงาน render ภาพนิ่งหรือว่าในงาน print 3D ทำให้เฟรมน้อยๆไว้ก็จะดีที่สุดนะครับจบที่การ render เป็นภาพออกมาสวยๆเท่าที่แอป Nomad นี้จะทำได้ณนะปัจจุบันครับ Nomad เองเนี่ยสามารถทำให้กลุ่มคนทั่วไปเข้ามารู้จัก 3D เข้ามาปั้นได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยปั้นกันได้ดีเลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเสริมความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ศิลปะตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็สร้างไฟล์แบบ 3D ดิจิตอลเป็นด้วยพอสร้างไฟล์ได้แล้วอย่าลืมไปปริ้นออกมาด้วยนะครับถ้าได้ปริ้นงานออกมาเนี่ยจะดีมากๆเลยน้องเขาเนี่ยก็จะรู้สึกภูมิใจมากแล้วยิ่งถ้ามันมีสีออกมาแบบนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์เลยครับเป็นเรียกว่างานไฟนอลเลยแหละเขาเพ้นในแอป Nomad ยังไงสีจะออกมาอย่างนั้นเลยนะครับถัดไปก็จะเป็นบทเรียนการเตรียมไฟล์สำหรับการปริ้นก็จะมีการเตรียมไฟล์ที่ต่างกันกับการเรนเดอร์จบใน Nomad นิดหน่อยครับหัวข้อถัดมาเป็นบทเสริมนะครับตอนนี้มีอยู่1อันไม้บรรทัดวัดขนาดงานอันนี้เป็นบทเรียนฟรีนะครับสามารถจะลองเข้ามาดูแล้วเอาไฟล์ไม้บรรทัดนี้ไปใช้ได้มีประโยชน์กับคนที่ต้องไปผลิตงานจริงครับผมเลยทำอันนี้ขึ้นมาให้โดยเฉพาะเลยจะเป็นไฟล์ไม้บรรทัดเราไปวัดครับเพราะว่าใน Nomad เองเนี่ยมันวัดเป็นหน่วย1หน่วยของมันแต่พอไปเทียบในโลกจริงเนี่ยอาจจะเท่ากับ1มิลเองเล็กมากแต่เราก็ปรับย่อขยายได้นะครับในการไปปริ้นบทเรียนเสริมเนี่ยจะมี3บทเรียนด้วยกันนะครับเข้าเรียนได้เลย Nomad Totem เป็นการปั้นโมเดลแล้วก็เพ้นสีแบบสวยๆสไตล์เหมือนจริงครับเป็นรูปปั้นหิน Nomad Dino เป็นการปั้นไดโนเสาร์ตัวหนึ่ง Triceratops สไตล์น่ารักเหมือนกันแล้วก็ Paint Texture ลงไปด้วยครับ Nomad Racing Card อันนี้จะพิเศษหน่อย Racing Card เนี่ยนะครับเป็นการปั้นโมเดลสไตล์ Hard Surface เราจะขึ้นเป็นทรงเหลี่ยมๆทรงกลมจัดการกับ Face ใช้ Selection ใช้ Mask มาช่วยในการปรับแต่งย่อขยายโมเดลเพื่อให้ได้รูปทรงที่เป็นสไตล์รถแบบนี้นะครับโต๊ะเก้าอี้ตึกห้องยานพาหนะต่างๆที่เป็นเหลี่ยมๆเนี่ยใช้เทคนิคนี้ได้เลยครับในบทเรียน Racing Card การสมัครเรียนนั้นสามารถจะสมัครทางเว็บ lightcg.com/school ได้เองเลยนะครับแล้วก็ไปแจ้งแอดมินทางเพจ facebook/lightcg หรือถ้าใครสมัครไม่เป็นเนี่ยทักไปทาง Facebook ได้เลยนะครับแอดมินจะจัดการให้ครับสำหรับนักเรียนเก่านั้นเข้าเรียนได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนใหม่พบกันในคอร์สครับถ้าติดอะไรสงสัยตรงไหนถามทางเพจ LiveCG หรือถามมาที่ผมได้ตลอดเลยครับ